ดูช็อตดูเฟรมมิ่งแล้วเหมือนหนังญี่ปุ่นอ่ะตัวนี้อาจจะแค่ทำงานแค่แบบอ๋อพระเอกนางเอกเป็นใครอ่ะนางเอกน่าสนใจนางเอกมาจากสตาร์ทอัพเนาะมันไม่มีอะไรที่ทำให้น่าดูนะแล้วว่านี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเว้ยสวัสดีครับอ่ะนี่ก็ตีนะครับพี่โจ๊กครับอ่ะพบกับเราสองคนคุ้นหน้าคุ้นตานะครับในเพจภาษาหนังครับผมชื่ออะไรภาษาหนังรีแอคชั่นเทเลอร์รีแอคชั่นเทเลอร์รีแอคชั่นเทเลอร์กันเรามาดูตัวอย่างหนังพร้อมๆพวกคุณครับผมมีทั้งหนังทั้งซีรีส์เอาวันนี้เป็นซีรีส์ของสตรีมมิ่งเนาะวันนี้เป็นซีรีส์เกาหลีครับอยู่ใน Netflix ชื่อเรื่องว่าดูนา Netflix Netflix เดี๋ยวโดนด่าอีก Netflix 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 ดูนาไอดอลสาวข้างบ้านโอเคซีรีส์เกาหลีเขาคงไม่ได้ดูนาคงเป็นชื่อเขาเนาะน่าจะชื่อดูนาแต่เราปรากฏแม่งเปิดมานั่งดูท้องนาอันนี้ก็พิมพ์ไปหน่อยเฮ้ยเนี่ยช็อตสวยมาเลยนะคือมีไอดอลสาวมันอยู่ข้างบ้านเราเกินเล็กต่อยังไงอันนี้ทำมาจากเว็บตูนเว็บตูนแล้วหลังๆแบบซีรีส์อะไรเงี้ยมาจากเว็บตูนทั้งนั้นเลยเนาะมันเป็นคอนเทนต์ที่มันผลิตกันเยอะมากพี่คนวาดการ์ตูนอ่ะเชื่อสิเดี๋ยวมันก็จะแบบมันก็จะไม่เจ๋งทุกเรื่องนะเราว่าเดี๋ยวพอมันก็ได้ใช่นางเอกเรื่องสตาร์ทอัพใช่คนนี้เขาซูจิอ่ะซูซี่เขาเรียกซูซี่นะเฮ้ยพระเอกก็น่าคุ้นนะตัวแซ่ภาษาเกาหลีมันเป็นตัวจีไม่แต่เขาเรียกกันซูซี่ซูจี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 เราตามมาตั้งแต่เฮ้ยอุโมงค์นี้คือ25 21ไงอีกแล้วอ่ะเออกูจำโลเคชั่นได้แล้วเนี่ยอุโมงค์เดิมอ่ะเออเฮ้ยไอ้ร้านเช่าหนังสือใน25 21ก็ไปอยู่ในซีรีส์ไอ้หนังอีกเรื่องนะซีรีส์อีกเรื่องนะอ๋อเหรอซีรีส์ไอ้นั่นที่เราดูกันอ่ะเราอะไรนะเราเคยนี้เวลาเรียกหาเธออ่ะเราเคยนี้นะเออเออตี้ครับเราเคยแบบตอนหนังเรื่องเพื่อนสนิทเราชอบหนังเรื่องนี้มากเว้ยชอบจนเราไปตามอ่านนิยายชอบจนเราตามไปอ่านหนังสือที่เป็นเบื้องหลังครับที่เป็นแรงบันดาลใจของเราไปตามรอยหนังเรื่องนั้นนะเว้ยอุ้ยไปที่ไหนไปที่เชียงใหม่ไปทั้งที่เชียงใหม่ไปทั้งที่สมเด็จพี่พังงานพี่พังงานอะไรเงี้ยถ้าดูจากตัวอย่างนะก็เฉยเฉยนะเฉยๆอ่ะดูจากทีเซอร์เราก็เฉยเฉยอ่ะคือเหมือนตัวเนี้ยอาจจะแค่ทำงานแค่แบบอ๋อพระเอกนางเอกเป็นใครอ่ะนางเอกน่าสนใจนางเอกมาจากสตาร์ทอัพเนาะถ้าดูเป็นหลายเรื่องจริงๆเราก็เฉยเฉยนะดูช็อตดูเฟรมมิ่งแล้วเหมือนหนังญี่ปุ่นอ่ะคือทำไมรู้สึกเหมือนคือก็ยังไม่ชัดเท่าไหร่นะว่าจริงๆแล้วคือไงคือเป็นดารามาอยู่ข้างบ้านพระเอกหรอหรือเป็นดารามาอยู่โรงเรียนเดียวกับพระเอกหรอแล้วตกลงรักกันหรือยังไงอ่ะคือมันไม่ได้เล่าชัดเจนขนาดนั้นเราก็เลยยังไม่รู้ว่าเรื่องจริงๆมันคือยังไงแล้วก็ตัดตัวอย่างเงี้ยคือมันกลางอ่ะมันเซฟตัวเองมากเลยสำหรับคนตัดต่อมันกลางๆมากเลยนะมันไม่มีอะไรที่ทำให้น่าดูนะแล้วว่านี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเว้ยมันมูดมันกลางเกินไปอ่ะจนไม่ได้มีอะไรเด่นคือไม่มีเคิร์ฟใช่ใช่ใช่มันไม่มีอะไรมันไม่มีช็อตไหนที่น่าดูมากๆมันไม่ได้มีโมเมนต์ไหนๆที่มันทำให้เฮ้ยเรื่องนี้น่าดูจังเลยว่ะเดินกันเองเฮ้ยอย่างนี้เลยหรอวะเฮ้ยต้องดูแล้วคือมันไม่มีนะมันกลางมากมันจนแบบเราว่านี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเหมือนอันเนี้ยเขาแค่อยากให้รู้ว่าซูจีเล่นแล้วก็มีช็อตสวยๆนะอย่างที่พี่โจบอกอ่ะมันไม่มีเคิร์ฟอ่ะไม่มีไดนามิกมันไม่ได้มีซีนครับซีนดึงดูดหรือซีนจดจำอะไรเลยอะไรดาราผู้ชายเขาก็คงดังเนาะแต่เราไม่รู้จักนะพี่ต้องใช่ไหมโอ้ถ้าเอตี้กับต้องไม่รู้จักนี่อย่าหวังว่ากูจะรู้จักเลยเนี่ยอสุจิรู้จักป่ะสุจิรู้จักเราชอบสตาร์ทอัพแต่ก็ในสตาร์ทอัพอ่ะคนที่มีพลังมีเสน่ห์ที่สุดก็ไม่ใช่นางเอกอยู่ดีอ่ะใช่ก็เป็นพระเอกพระเอกอันนี้ด้วยความขนาดเราเป็นผู้ชายด้วยซ้ำนะเรายังรู้สึกว่าพระเอกแม่งมีเสน่ห์มากกว่านางเอกอะไรเงี้ยแต่นางเอกอ่ะเป็นเมนเรื่องแต่ไม่ได้มีเสน่ห์เท่าใช่ก็จริงพระรองยังมีเสน่ห์มากกว่านางเอกจะบอกแล้วกันว่าพระรองอ่ะน่าสนใจกว่าคิมซอนโฮซอนโฮกับหน้าโฮงอ่ะหน้าโฮงกับคุณย่าที่เล่นกับคุณย่าที่เขาเล่นบทกันอ่ะโอ้โหแม่งโคตรซึ้ง
เราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าพลังเขามากพอที่เขาคนเดียวจะดึงเราเอาเราเอามาใช้ของเราดึงเราเข้าไปดูเรื่องนี้มันเราว่ามันไม่มากพอเว้ยอาจจะต้องมีตัวอย่างอีกตัวหนึ่งปล่อยแต่ตามสไตล์ Netflix จะไม่มีละจะมีตัวเดียวแหละตัวอย่างเออเป็นไอดอลแบบเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเลยอ่ะ1ใน3คนบนเวทีเป็นเกิร์ลกรุ๊ปมาอยู่ข้างบ้านอะไรแบบนั้นเกิร์ลเล็กดอพอดไม่ได้พอดไม่ได้ใหม่ไอ้นี่จูเลียโรเบิร์ตเรื่องอะไรนะนัตติงฮิลป่ะใช่อันนั้นก็พอดเหมือนกันก็คือจริงๆพอดอย่างเงี้ยมันไม่ได้ใหม่เว้ยมันเหมือนไอ้พวกพอดเดิมๆซ้ำๆแล้วเอามาทำใหม่เนี่ย นี่คือวัดความสามารถของผู้กำกับเลยนะว่าทำยังไงที่ให้พอดที่มันไม่ได้ใหม่คนทำพอดอย่างเงี้ยมาแล้วหลายครั้งเนี่ยทำไงให้มันให้มีเสน่ห์ให้มันน่าดูให้มันจับใจให้มันแบบคนว้าวได้ ครับคือนี่วัดฝีมือไม่ถึงมาทำพอดซ้ำๆอย่างเงี้ยแม่งดับทุกตัวเลยนะต้องดูนี่พี่โต้สุจีเนี่ยเรื่องแรกๆที่เขาเล่นหนังนะ Architecture 101พี่รู้ป่ะยังไม่เคยผมมารู้จักตอนเล่นวากาบอนอ๋อวากาบอนซีรีส์วากาบอนนี่ก็คนโหยหามากทำไมไม่มีซีซั่น2ต่อใช่ไหมเออเพราะว่าภาค1มันทำตอนจบไว้แบบนั้นอ่ะแล้วก็จริงๆเขาอยากทำนี่แต่ว่าตังมันต้องไปหลายประเทศงบและคิวและแสดงไม่ได้ตอนโควิดพอดีจริงถ้าเงินถึงก็ได้หมดแหละแต่เงินน่าจะถึงแหละเน็ตฟิกอ่ะสมมตินะเราเป็นดารานะคือคิวไม่ได้เพราะกูต้องไปเล่นเรื่องอื่นไงถ้ามึงเงินถึงพอที่กูไม่ต้องไปเล่นเรื่องอื่นกูมึงเหมาคิวกูทั้งปีปะล่ะโอ้โหอันนั้นก็ไม่ไหวอ่ะเอ้าไม่มีตังค์มึงเป็นออริจินอลเน็ตฟิกนะเว้ยมึงไม่มีตังค์ใครจะมีอีกอ่ะแล้วไปถ่ายเรื่องนี้ได้ใช่ไหมเออแต่เราก็แก้ขัดนะอาจจะช้าไปแล้วก็ได้นะวากาบอนนั่นก็หลายปีนะเฮ้ย16ป่ะ4ปีแต่มีคนตามอยู่มีคนเรียกร้องอยู่ตลอดเหรอเพราะว่ามันสนุกเหล็กมันไม่ร้อนแล้วดิเฮ้ยมาอีกก็ดีพี่จริงเหรอก็เรียกคนได้จริงอย่างไอ้นี่ด้วยนะอย่างเราเคยพูดไอ้ When of the fucking world ซีซั่น1ดีชิบหายแล้วคนเรียกร้องนะว่าทำซีซั่น2ไอ้เฮียฝรั่งก็บ้าจี้ตามทำซีซั่น2ซีซั่น2ที่มันเป็นแล้วก็ไม่ดีใช่ป่ะแล้วก็ไม่ใช่ใช่ป่ะแล้วก็ไม่ดีเพราะจริงๆแล้ว1มันดีมาก1มันดีมากแล้วมันควรจบอย่างนั้นมันจบให้จับใจอย่างนั้นเลย2นี่ดูเสร็จถ้ามาทำไมวะ20ตุลานะใช่มั้ย20ตุลาลองคือเรายังคิดว่าก็ดูได้แหละอยากให้โอกาสดูด้วยซ้ำเพราะว่าเราอยากเหยียดเลยนะว่าตัวอย่าง Netflix ไม่ค่อยดีหลายเรื่องเลยนะตัวอย่างไม่ดีแต่ตัวซีรีส์แม่งดีเว้ยคนตัดตัวอย่างที่ไฟสตาร์เก่งสัตว์เลยนะจริงอันนั้นอะตัวอย่างแม่งสนุกเกินหนังอะเพราะมันเก่งอะมันเก่งมากตัวอย่างโอ้ยดีโอ้ยน่าดูมากอ้าวโอ้ยโอ้โหคนตัดตัวอย่างแม่งเก่งจริงๆที่ไฟสตาร์ไม่รู้จักเลยนะไม่รู้จักด้วยว่าชื่ออะไรอะแต่แบบโอ้ยเขาเป็นประจำอะพี่เก่งจริงเขาประจำทำประจำคุณโจ๊กเซฟคอร์สอะแต่เก่งเราตอนนี้เราถ้าถามเรานะว่าใครตัดตัวอย่างเก่งที่สุดในประเทศไทยเราว่าที่ไฟสตาร์ที่สองอาจจะเป็นเราโอ้ยยอมเป็นที่สองสู้ไม่ได้จริงสู้ไม่ได้คือเมื่อก่อนตัดตัวอย่างหนังไทยเก่งๆชื่อบริษัทมิวพาวเวอร์เออนั่นแหละแล้วตอนหลังมิวพาวเวอร์เปลี่ยนมาเป็นชื่ออะไรอ่ะเราจำชื่อไม่พี่มี่อ่ะเจ้าของอ่ะดร.เฮดแล้วตอนหลังแบบทุกหนังไทยทุกเรื่องก็ไปจ้างเขาทำโปรโมตจ้างเขาทำตัวอย่างจ้างเขาทำโปสเตอร์จนตอนหลังอ่ะมันมียุคนึงเลยเว้ยหนัง10เรื่องนะซูเปอร์ฟอนต์เดียวกันเลเยอร์โปสเตอร์เหมือนกันหมดเพราะงานรีบก็ไม่เราไอ้รีบไม่รีบอาจจะไม่ใช่นะแต่แบบคนเรามันจะคิดอะไรได้หลากหลายขนาดไหนวะใช่ใช่ในช่วงเวลาใกล้กันกูว่ามันเป็นไปไม่ได้เว้ยที่แบบจะคิดได้แบบหลายๆอย่างในเวลาใกล้เคียงใช่แล้วก็เลยดับไปนะเหมือนไม่รู้ตอนนี้ดร.เทจะมีอยู่หรือเปล่าไม่ได้ยินชื่อมาพักใหญ่หลายปีแล้วกันนะก็เนี่ยเราว่าให้โอกาสลองดูเราว่าพวกซีรีส์เนี่ยแค่ 2-3 EP ก็รู้นะว่าควรดูต่อหรือไม่ควรดูต่อน่าดูแหละเราผมก็ดูกันก่อนอ่ะลองดู1 EP 2 EP ให้กำลังใจนางเอกของเรา20 ตุลาเจอกัน20ตุลา